ทุกคนครับตอนนี้ผมกำลังรอลุ้นสิทธิ์ซื้อรองเท้านะครับ Nike Air Jordan 1 Low Travis Scott Fragment Design ราคาป้ายนะครับฟังไม่ผิดราคาป้ายนะครับคู่นี้ไฮมากๆเดือดมากๆเป็นรองเท้าที่ออกมาใหม่นะครับราคารีเซลวิ่งไปอยู่ครึ่งแสนแล้วครับทุกคนก็มีสิทธิ์ลุ้นรับโอกาสซื้อดีๆแบบนี้นะครับดูคลิปนี้ให้จบเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปลงทะเบียนกันในแอปพลิเคชันสะสมกันนะครับด้วยสถานการณ์ตอนนี้นะครับทำให้หลายๆคนไม่อยากจะออกไปไหนเนาะเพราะว่าด้วยเรื่องของโรคระบาดใช่ไหมครับผมเองก็ไม่ได้ไปไหนเหมือนกันอะอยู่ในห้องเนี้ยทำงานทำคลิปให้เพื่อนๆดูกันนะครับแล้วก็แต่ก็ยังมีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับอินบ็อกซ์เข้ามาถามอยู่เรื่อยๆเนาะว่าขอคำแนะนำนะครับที่ๆสำหรับซื้อรองเท้าหน่อยครับตอนนี้ผมก็มีแค่คำตอบเดียวนะครับอยู่ในมือถือเนาะก็คือแอปพลิเคชันสะสมนั่นเองนะครับสะสมนะครับก็เป็นออนไลน์มาร์เก็ตเพลสนะครับที่มีรองเท้าให้เลือกเยอะมากๆนะครับหลายรุ่นหลายแบรนด์นะครับทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่ารุ่นหายากเนี่ยโอ้โหไปดูกันมันเยอะมากๆนะครับแล้วก็แบ่งเป็นหลายหมวดหมู่นะครับเสื้อผ้ารองเท้าใช่ไหมครับกระเป๋าของเล่นของสะสมนาฬิกาเงี้ยคือมีให้เลือกดูแบบไม่หมดจริงๆนะครับวันนี้นะผมจะมาแนะนำฟีเจอร์ที่น่าสนใจในแอปพลิเคชันสะสมนะครับนั่นก็คือการบิดนะครับบิด BID นะครับหรือว่าการตั้งรับสินค้านะครับส่วนใครที่แบบอยากจะดูวิธีการค้นหาสินค้าหรือว่าการใช้แอปพลิเคชันสะสมเบื้องต้นนะครับผมเคยทำวิดีโอนั้นแล้วนะครับกดที่เครื่องหมายตกใจด้านมุมนี้เลยครับมุมจอนี้เนาะไปดูวิธีการค้นหาสินค้าแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันเบื้องต้นกันได้นะครับอ่ะกลับมาที่ฟีเจอร์การบิดนะครับหรือว่าการตั้งรับบิดคือการเสนอราคาซื้อนะครับฝั่งคนขายเนี่ยเขาจะมีการเสนอราคาขายเนาะเราในฐานะคนซื้อเราก็สามารถตั้งรับนะครับหรือว่าเสนอราคาซื้อเนาะก็คือสำหรับคนที่ต้องการจะซื้อสินค้าชิ้นนึงนะครับหรือว่ารองเท้ารุ่นนึงเนี่ยในตลาดเนี่ยอาจจะไม่มีการตั้งราคาขายใช่ไหมครับเราสามารถตั้งรับเนาะเสนอราคาซื้อเลยนะครับหรือว่าอาจจะมีอยู่แล้วแต่เราต้องการซื้อสินค้าชิ้นนั้นเนี่ยในราคาที่เราต้องการนะครับนั่นก็คือการบิดหรือว่าการตั้งรับนั่นเองอธิบายกันสั้นๆไปแล้วเพื่อนๆอาจจะแบบเฮ้ยไม่เข้าใจพี่เคอร์ลองทำให้ดูหน่อยว่ามันทำยังไงเดี๋ยวผมจะพาทุกคนเข้าแอปพลิเคชันสะสมกันเลยนะครับนี่มุมจอสะสมกดเข้าไปเลยเข้ามาหน้าแรกนะครับของแอปพลิเคชันสะสมกันแล้วเนาะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปใช้ฟีเจอร์นะครับการบิดการตั้งรับสินค้ากันนะครับลองดูเนาะผมจะ go to แบบ step by step ให้ทุกคนเข้าใจกันนะครับแต่วันนี้เราจะมาดูรองเท้าคู่ไหนกันดีนี่ครับเรามาที่แถบได้รับความนิยมดีกว่าเนาะมาดูว่ารองเท้าที่ป๊อปปูล่านะครับได้รับความนิยมตอนนี้เนี่ยคืออะไรในตลาดนะครับอ๋อส่วนใหญ่ก็จะเป็น Yeezy Slide นะครับ Dunk Low เนาะมี Air Jordan 1ด้วย University Blue ก็ยังได้รับความนิยมอยู่นะครับ Dunk Low อ๋อ Dunk ก็โอ้โหมาเยอะนะครับ Dunk กับ Air Jordan กับ Yeezy Slide เนาะวันนี้ผมเตะตาคู่นี้มากเลยนะครับก็คือ Nike Dunk Low UNC ครับ2021ครับกดเข้าไปก่อนนี่ทุกคนครับเราจะเข้ามาที่แบบว่าหน้าของรายละเอียดสินค้าเนาะ Nike Dunk Low UNC 2021นะครับก็คือรุ่นของปีนี้เลยเนาะตัว UNC โอ้โหสวยมากนะครับ Justin Bieber ใส่ทีอยากได้เลยนะครับในหน้าข้อมูลสินค้านะครับก็จะมีอีกจุดนึงที่ผมอยากจะพาทุกคนไปลองดูกันเนาะก็คือนี่ครับ Price Chart หรือว่าข้อมูลราคาตลาดของสินค้าอันนี้นะครับทุกคนจะเห็นที่เป็นเวฟเนาะเราสามารถเลื่อนซ้ายเลื่อนขวานะครับแล้วก็นิ้วไปกดค้างได้มันก็จะเป็นบอกว่ารูปว่าเฮ้ยวันนี้ขายไปเท่านี้แต่เราจะไม่รู้หรอกว่ามันขายไปไซส์อะไรเราสามารถมาดูคร่าวๆนะครับนี่ครับสินค้าที่ขายออกล่าสุดเลยไซส์8 8,800 ไซส์10 9,500 ใช่ไหมครับคือมันสามารถดูละเอียดก็คือกดข้างบนนะครับตรงปุ่มราคาขายออกล่าสุดนะครับเรากดเข้าไปเลยมันจะเด้งเข้ามาตรงหน้านี้ครับราคาตลาดเนาะเราสามารถเลื่อนดูได้นะครับว่าเดือนที่แล้วราคาวิ่งอยู่ที่เท่าไหร่นะครับแต่ละไซส์เนี่ยมีบอกอย่างละเอียดนะครับเนี่ยครับล่าสุดก็คือขนาดไซส์8 US นะครับขายไว้ที่ 8,800 นะครับเราสามารถย้อนดูตั้งแต่แรกเลยครับของสินค้านี้ที่วางขายในสะสมนะครับตรงนี้ก็สามารถเป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสินใจเนาะในการซื้อนะครับหรือว่าการตั้งรับเนี่ยเราสามารถตั้งรับในราคาที่ใกล้เคียงกับตรงนี้นะครับเราก็จะมีโอกาสที่จะตั้งรับสำเร็จนะครับนะฮะตรงนี้ดีมากๆครับข้อมูลตรงนี้ Price Chart กด Back กลับมานะครับเราจะเจอ
หน้ารองเท้าเหมือนเดิมนะครับ Nike Dunk Low UNC เนาะ2021เราจะเห็นปุ่มสีเทากับปุ่มสีดำนะครับอยู่ด้านล่างของจอเนาะเราสามารถกดซื้อหรือตั้งรับหรือว่าขายหรือตั้งขายได้นะครับแต่เรามาในฐานะคนซื้อนะครับเราก็จะมาตั้งรับกันด้วยเนาะเราก็จะกดที่ปุ่มสีเทานะครับก็คือซื้อหรือตั้งรับนะครับกดเข้าไปเลยหลังจากนั้นนะครับเราจะเจอหน้าต่างของการเลือกไซส์เนาะเราจะเห็นเลยว่ามันมีไซส์ไหนบ้างครับที่สามารถบิดได้แล้วก็ไซส์ไหนครับที่มีคนตั้งราคาขายกันแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกคนตั้งรับกันนะครับยกตัวอย่างส่วนตัวเลยเนาะ10 US นะครับนี่ 10,000 บาทขึ้นสีแดงนะครับเรากดไปเลยเราจะมาดูนะครับต่อมาที่หน้านี้นะครับเราจะเจอราคาตั้งขายที่ต่ำที่สุดนะครับก็คือ 10,000 บาทนั่นเองครับขึ้นอยู่เป็นสีแดงเนาะกล่องไม่มีตำหนิมือ1นะครับตอนนี้เราจะตั้งรับซื้อหรือว่าจะซื้อเลยก็ได้นะครับถ้าทุกคนแบบพอใจถูกใจกับราคานี้เนาะวันนี้เราจะมาตั้งรับซื้อกันนะครับกดที่ปุ่มสีเทาข้างล่างนะครับตั้งรับซื้อเราจะถูกพามาที่หน้านี้นะครับก็คือหน้าตั้งรับนะครับเช็คดีนะครับ Nike Dunk Low UNC 2021นะครับขนาด10ราคาที่เราจะตั้งรับกันเนี่ยผมก็ดูราคาตลาดไปเมื่อกี้ประมาณ 9,500 ใช่ไหมครับเราก็จะมาลองตั้งรับที่ 9,200 แล้วกันเนี่ย 9,200 นะครับเนี่ยครับราคาที่ตั้งรับนะครับส่วนวันหมดอายุเนี่ยอันนี้ก็คือเมื่อเราใส่ไปเนี่ยมันมีให้เลือกก็คือ7วัน14วัน30วันนะครับถ้าเกิดเลือก7วันเนี่ยไอราคาตั้งรับเนี่ยก็จะอยู่ในระบบ7วันนะครับถ้าหลังจาก7วันเนี่ยราคาตั้งรับของเราก็จะหายไปนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะตั้งรับ7วัน14วันหรือรอได้30วันอะไรเงี้ยก็กดได้ครับวันนี้ผมจะตั้งรับที่7วันเนาะดูสั้นๆว่ามันจะเวิร์คหรือไม่เวิร์คครับราคานี้นะฮะข้างล่างนะครับทุกคนจะเห็นโค้ดส่วนลดเนาะวันนี้ผมจะบอกโค้ดส่วนลดตัวใหม่ของผมแล้วกันเนาะก็คือ KERBU 5นะครับ KERBU 5นะครับใส่ไปเลยเนาะทุกคนจะได้ลดอีกทันที 5% นะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอรายละเอียดการจัดส่งนะครับกับเลือกวิธีการชำระเงินเนาะตรงนี้ผมมีข้อมูลเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะครับก็คือการตั้งรับนะครับหรือว่าการบิดเนี่ยใช้ได้เฉพาะสินค้าสภาพมือหนึ่งเท่านั้นนะครับและการที่เราต้องลงข้อมูลการจัดส่งข้อมูลการชำระเงินให้เรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าการตั้งรับนะครับเราต้องชำระเงินผ่านบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับแล้วก็หากระบบนะครับตรวจสอบว่ามันมีการตกลงขายของผู้ขายเนี่ยในราคาที่เราต้องรับสำเร็จเนี่ยก็จะแจ้ง notification ไปที่มือถือนะครับแล้วระบบก็จะตัดบัตรทันทีเนาะส่วนเรื่องรองเท้านะครับทุกคนจะได้ของแท้ 100% เลยนะเพราะว่าสะสมนะครับมีทีมงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าแล้วก็มีทีมงานลิจิตเช็คนะครับรับประกันสินค้าของแท้ 100% นะครับทุกคนหายห่วงไม่ต้องกังวลเลยครับซื้อกับสะสมได้ของแท้แน่นอนครับต่อมาเป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังรอฟังกันอยู่ใช่ไหมก็คือกิจกรรมที่ผมพูดไปต้นคลิปนะฮะทุกคนจะมีสิทธิ์ลุ้นซื้อรองเท้านะครับราคาป้ายนะฮะ Air Jordan 1 Low Travis Scott Fragment Design นะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกิจกรรมนี้กันฮะเข้ามาที่หน้าแรกของแอปพลิเคชันสะสมนะครับทุกคนเลื่อนลงไปนิดนึงนะครับทุกคนจะเจอแบนเนอร์นะครับที่เขียนว่าสะสม Day นะฮะตรงนี้คือกิจกรรมนะครับสะสมอีเวนต์เนาะมีทุกเดือนตามโปรแกรมที่สะสมตั้งไว้นะครับทุกคนกดเข้าไปเลยก่อนกดอ่านก่อนสะสมเดย์ซื้อ Air Jordan 1 Low Travis Scott Fragment ราคาป้ายนี่ฮะกดไปเลยโอ้โหมาแล้วนี่ฮะเข้ามาแล้วครับนี่คือหน้าอีเวนต์นะครับสะสมอีเวนต์เนี่ยก็คือกิจกรรมที่สะสมจะจัดขึ้นทุกๆเดือนนะครับในแอปพลิเคชันสะสมเองนะครับให้ทุกคนที่ใช้แอปพลิเคชันสะสมเนี่ยได้มาลุ้นรับโอกาสซื้อดีๆแบบนี้นะครับเนี่ยอีเวนต์ที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมี Dunk Low UNC เอ้าพลาดอะไรไปเยอะแยะเนี่ยเอ้าดังโลไวท์แบล็กก็มีชาโดว์ 2.0 นะครับล่าสุดก็มียีซี่สไลด์นะครับ3สีราคาป้าย 2,001 ตอนนี้เนี่ยล่าสุดเลยล่าสุดเลยที่ผมทำคลิปนี้อยู่เป็นสะสมเดย์นะครับลุ้นสิทธิ์ซื้อรองเท้านะครับราคาป้ายนะครับ Jordan 1 Low Fragment Travis Scott นะครับเปิดลงทะเบียน 4-18 สิงหาคมนี้เท่านั้นนะครับ 4-18 สิงหาคมนี้เท่านั้นทุกคนเร่งมือกันหน่อยรีบไปลงกิจกรรมกันลงไปเข้าร่วมกิจกรรมกันอยู่ตรงนี้ใครยังไม่มีแอปพลิเคชันสะสมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งระบบ iOS และ Android นะครับพิมพ์เลยนะครับสะสมนะครับ SASOM นะครับแล้วก็เข้ามาที่หน้ากิจกรรมที่ผมบอกนะครับนี่ตรงนี้เลยหน้านี้สะสมเดย์นะครับกดเข้าร่วมเนี่ยเราก็จะมีการลัฟเฟิลนะครับนับถอยหลังอยู่ทุกคนเร็วเร่งมือเลยนะครับนี่มีรูปให้ดูด้วยโอ้โหสวยงามมากราคา 5,500
ประกาศผู้โชคดี18สิงหานะครับข้างล่างก็จะมีข้อตกลงและเงื่อนไขนะฮะสามารถไปอ่านแล้วก็ทำตามกติกาให้ครบทุกข้อนะครับในหน้านี้เลยเนาะแล้วก็กดเข้าร่วมกิจกรรมนะครับแป๊บนึงนะครับขอกดเข้าร่วมกิจกรรมก่อนแป๊บเรียบร้อยครับลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมสำเร็จแล้วประกาศผู้โชคดีได้รับสิทธิ์ในการซื้อในวันที่18สิงหานะครับอู้ 5,500 เจ๋งและนี่คือทั้งหมดของวันนี้นะครับพาทุกคนไปรู้จักฟีเจอร์การบิดการตั้งรับนะครับแล้วก็ดูข้อมูลสินค้าในตลาดเนาะ Price Chart นะครับแล้วก็แนะนำเสนอกิจกรรมดีๆนะครับสะสมเดย์เนาะอีเวนต์โคตรดีเลยนะอยากจะให้ทุกคนไปร่วมกิจกรรมกันเยอะๆนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อย่าลืมใช้โค้ดเนาะ KERWU5 นะครับ KERWU5 นะครับสำหรับคนที่ใช้แอปพลิเคชันสะสมกันอยู่แล้วเนาะไปใช้ด้วยนะครับลดทันที 5% ในการซื้อสินค้าทุกอย่างเลยนะครับในสะสมแอปพลิเคชันนะครับก่อนจะจากกันไปนะครับอย่าลืมกดไลค์แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเยอะๆเลยนะครับแล้วก็กดติดตาม Subscribe ช่อง KERWU ไปด้วยนะครับกดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาด้วยปิ๊งๆจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆในช่องผมนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีกับสะสมเดย์นะครับได้ Travis Scott Fragment Low ราคาป้ายกันนะครับไปแล้วนะครับ Peace out